งานมอเตอร์โชว์เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะโอ้โหแน่นอนว่าคุณผู้ชายนั้นต้องสนใจเรื่องรถเป็นพิเศษโดยเฉพาะรถสปอร์ตนั้นแหมหลายๆคนเห็นแล้วก็อยากจะไปสัมผัสว่ากันว่านะครับรถสปอร์ตนั้นก็เปรียบเสมือนผู้หญิงสวยๆนั่นแหละฮะเพราะว่ารถสปอร์ตก็มีส่วนเว้าส่วนโค้งไม่ต่างไปจากผู้หญิงครับแต่อะไรก็ตามครับต้องแนะนำอย่างนี้ครับว่าการที่เราจะซื้อรถสักคันมาไว้ในบ้านนั้นเงินในกระเป๋าเราต้องพร้อมแนะนำว่าผู้ชายนั้นควรที่จะมีรถประจำบ้านไว้3คันครับคันแรกคือรถกระบะครับมีประโยชน์อย่างมากเลยไว้บรรทุกของใส่นู่นใส่นี่ครับและที่สำคัญก็คือว่ารถกระบะนั้นอึดถึกทนใส่อะไรก็ได้ครับเพราะว่ามีการเสริมแหนบที่มั่นคงแข็งแรงแต่ว่ารถอีกคันหนึ่งที่ควรจะมีไว้ติดบ้านในเวลาเร่งรีบหรือว่าต้องการในเดือนด่วนครับคือมอเตอร์ไซค์ครับไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นแบบไหนรถการจราจรจะติดขัดแค่ไหนถ้าคุณมีมอเตอร์ไซค์เท่านั้นแหละครับรับรองบิดปื๊ดเดียวถึงครับ wow. รถอีกคันต้องเป็นรถสปอร์ตครับเพราะรถสปอร์ตนั้นถึงแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองแต่ว่าพอคุณขับออกจากบ้านปุ๊บรับรองได้ว่าคนที่เห็นนั้นต้องตาลุกวาวทีเดียวแต่ในบรรดารถทั้ง3คันนี้ที่คุณมีอยู่นั้นเชื่อเหลือเกินว่ารถสปอร์ตคือรถที่ทุกคนใฝ่ฝันและใฝ่หามากที่สุดครับถึงแม้ว่ารถสปอร์ตนั้นจะมีความสิ้นเปลืองมากกว่าก็เปรียบเสมือนเวลาคุณมีสาวๆสวยๆอยู่ข้างกายนั่นแหละครับลองนึกดูอย่างนี้ครับว่ารถสปอร์ตนั้นต้องเติมน้ำมันที่ดีๆครับจะเติม E20 หรือว่าจะไปติดแก๊สนั้นเสียราคาจริงๆครับก็เปรียบเสมือนคุณมีผู้หญิงสวยๆควงไปนั่นแหละฮะพูดถึงรถสปอร์ตนั้นไม่จำเป็นว่าคนขับจะต้องหน้าตาเป็นอย่างไรหรือว่าคุณหล่อหรือไม่หล่อนะครับเพียงแต่ว่าแค่คุณมีเงินก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของครับ